ลักษณะว่าเขาคล้ายๆถูกหลอกมาทำงานเหมือนกันเพราะบางปันต้องอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวพลันสิ้นเสียงแถลงข่าวของผบ.ตร.เกี่ยวกับคดีฆ่ายกครัว8ศพที่จังหวัดกระบี่ก็มีเสียงวิจารณ์กันให้แซ่บทั้งในโลกโซเชียลและนอกสื่อสังคมออนไลน์ในท่วงทำนองที่ว่าทำไมคดีนี้จึงจบอย่างง่ายดายบางก็ว่าแค่ขัดแย้งกันเรื่องเงินไม่กี่ล้านบาทถึงกับต้องฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงทีมล่าความจริงประมวลประเด็นที่เป็นข้อสังเกตของคดีสะท้อนความข้องใจของสังคมเพื่อเป็นการบ้านให้ตำรวจในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงแสดงความเชื่อมั่นในการคลี่คลายคดีต่อไปเริ่มจากประเด็นแรกตั้งแต่หลังเกิดเหตุตำรวจเองที่ยืนยันว่าทีมฆ่าเป็นมืออาชีพเก็บหลักฐานทั้งหมดจนคดีแทบมืด8ด้านทั้งปลอกกระสุนปืนฮาร์ดดิสก์กล้องวงจรปิดและพยายามฆ่าคนในที่เกิดเหตุทุกคนเพื่อป้องกันสาวถึงตัวทีมสังหารจากข้อมูลเหล่านี้ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าทีมน่าจะเป็นคนมีสีที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือไม่ก็เป็นอดีตตำรวจทหารหรืออย่างน้อยก็น่าจะเป็นซุ้มมือปืนแต่จากคำแถลงของผบ.ตร.กลับยืนยันว่าทีมฆ่าเป็นเพียงลูกน้องของบังฟัสบ้างก็รับจ้างกรีดยางบ้างก็เป็นอดีตรปภลูกน้องของเขาใช่ไหมบางคนก็อยู่ที่บ้านทำสวนยางไปทำรับจ้างไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ทหารนะครับครับไม่ใช่แน่นอนปัจจุบันก็ไม่ใช่นะครับไม่มีซุ้มนะครับเป็นคนธรรมดาอดีตเป็นรปภข้อมูลนี้ตรงกันข้ามกับปากคำของหนึ่งในสามผู้รอดชีวิตซึ่งก็คือลูกสาวของนายจรีบุตรเติบพ่อตาของผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ์ที่เล่าให้นายจรีฟังอย่างสิ้นเชิงโทรไปถึงบอกว่ามันฆ่าหมดแล้วมันฆ่าหมดแล้วตำรวจยิงหมดแล้วทหารยิงหมดแล้วประมาณนั้นโดยที่เขาเพ้อเขาค่ายสุรุนทรายที่เขาเหลือกลิ้นใช่ไหมที่คนที่ตกใจสุดขีดนะว่านายยิงหมดแล้ววันก็ยิงนายใช่ไหมนายยิงหมดแล้วตำรวจยิงหมดแล้วมันประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นตำรวจที่คนในบ้านเขาไม่เอกใจอ่ะมันก็เที่ยวตรวจเดินตรวจไปเดินไปเรื่อยๆรอบบริเวณในบ้านมันก็แสดงตัวมันเป็นตำรวจเต็มร้อยข้อสังเกตต่อมาพฤติการของคนร้ายหลังก่อเหตุแล้วยังแยกย้ายกันหลบหนีไปกบดานตามสถานที่ต่างๆคนละจังหวัดเหมือนวางแผนกันมาก่อนแล้วมีการนำหลักฐานไปแยกฝังและทำลายรวมถึงเผารถ Toyota Yaris ของผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ์ด้วยซึ่งการเผารถหากไม่มีความเชี่ยวชาญรถอาจระเบิดได้ง่ายขณะที่ปากคำของบังฟัสตามที่ตำรวจอ้างก็มีการโอนลอยรถยนต์ของผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปเป็นทรัพย์สินเหมือนหักหนี้กันแต่สุดท้ายกลับเผาทิ้งข้อสังเกตที่3คือมูลเหตุจูงใจในการสังหารหมู่8ศพเบื้องต้นตำรวจตั้งประเด็นสอบสวนเอาไว้หลายประเด็นทั้งเรื่องขัดแย้งประโยชน์โรงโม่หินการบุกรุกที่นสร.ปมหักประโยชน์ธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงชู้สาวกระทั่งก่อนจับกุมผู้ต้องสงสัยเพียงไม่กี่ชั่วโมงผบ.ตร.เองยังบอกผู้สื่อข่าวว่าบีบประเด็นเหลือเพียง2ประเด็นที่เป็นชนวนสังหารคือขัดแย้งโรงโม่หินและยาเสพติดแต่เมื่อถึงจังหวะจับกุมกลับเป็นเรื่องอื่นไปทั้งหมดประเด็นนี้ก็ดูจะขัดกับคำให้สัมภาษณ์ของผู้ตาผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ์เช่นกันโดยเฉพาะปากคำของลูกสาวที่รอดชีวิตเล่าถึงสิ่งที่ทีมฆ่าพูดกับผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเขาก็ถามผู้ใหญ่เขาก็คุยถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเขาก็บายประเด็นแล้วก็มาสุดท้ายเขาบอกว่าเขาก็มีคนคงร้องเรื่องหนองเขามาคุณคงร้องเรื่องหนองหนองคืออะไรครับน้องไม่ถึงที่ผู้ใหญ่เป็นโจทย์ยื่นฟ้องผู้บุกรุกหนองน้ำสาธารณะหนองตะเคียนนั่นแหละที่เป็นข่าวอยู่ในขั้นศาลอันนี้อยู่ที่ศาลก็เป็นที่มาคำถามที่ดังก้องในสังคมขณะนี้คือเหตุใดบังฟัสถึงโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ฆ่าคนเป็นผักปลาไม่เว้นแม้แต่เด็กและผู้หญิงทางที่ขัดแย้งกันด้วยเงินไม่กี่ล้านบาทซ้ำร้ายยังทำท่าว่าจะเป็นฝ่ายโกงผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ์เองด้วยซ้ำ
ขณะที่ทีมสังหารหากเป็นเพียงลูกจ้างกรีดยางอดีตรปภ.เหตุใดจึงมีความรู้ในการถอดฮาร์ดดิสก์กล้องวงจรปิดเผารถและยังปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ได้เหมือนชนิดที่คนรอดชีวิตยังเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงซึ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่ตำรวจต้องให้คำตอบกับสังคมจากกฤษิวารินถ่ายภาพชนทิชารอดกันภัยทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงานฟังจากคำแถลงแล้วก็ยังดูแปลกๆนะคะคุณธนิกายังไม่เคลียร์เท่าไหร่สังคมยังข้องใจว่ามูลเหตุจูงใจแค่เงินไม่กี่ล้านบาทแถมผู้ใหญ่วรยุทธ์เองยังถูกโกงด้วยทำไมถึงต้องสั่งฆ่ายกครัวรวมถึงภูมิหลังของผู้ที่ร่วมขบวนการทั้งหมดก็ดูเป็นแค่คนธรรมดาแล้วก็ดูขัดแย้งกับที่ตำรวจออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าน่าจะเป็นมืออาชีพค่ะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่ยังคงต้องไขคำตอบให้กับทางสังคมนะคะ